สวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของที่นี่ไทย PBS กับดิฉันณัฐฐากมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีปฏิกิริยาออกมาจากผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะกรณีที่มีนักศึกษาคนหนึ่งโพสต์ท่าถ่ายรูปกับรูปปั้นของศาสตราจารย์ปรีดีพนมยงค่ะเสนอว่าน่าจะให้นักศึกษาคนนั้นระงับการแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพออกมาแล้วปรากฏว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายแง่มุมค่ะติดตามรายงานจากคุณวรรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะนักศึกษาสมาชิกกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยเปิดเผยตัวเองกับสื่อมวลชนและกลุ่มนักศึกษาที่สนใจเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตราจารย์ปรีดีพนมยงผู้ประสาทการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองภายในอนุสรณ์สถานศาสตราจารย์ปรีดีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายแง่มุมกรณีนายสรัญฉุยฉายหรือชื่อที่เรียกผ่านสื่อออนไลน์ว่าอั้มเนโกะนักศึกษาชั้นปีที่1ที่ถ่ายรูปโพสต์ท่าเกาะไหลรูปปั้นศาสตราจารย์ปรีดีเมื่อวันที่11พฤษภาคมกรณีของน้องอั้มเนี่ยคือเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าน้องอั้มเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องอะไรกับอาจารย์ปรีดีบ้างแล้วมันจะทำให้เราสามารถเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถตัดสินหรือสามารถถกเถียงนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมหรือว่ามันทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าจากที่น้องอั้มเนี่ยให้สัมภาษณ์ก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ได้ทำไปโดยไร้เลียงสานะครับแต่ทำไปเป็นการท้าทายสังคมเป็นการท้าทายคนที่รักและเคารพอาจารย์ปรีดีให้เรากลับมาตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคารพอาจารย์นะครับว่าเราเคารพอาจารย์แบบไหนแล้วมันควรจะเป็นอย่างไรกันแน่กับวิธีการที่จะเคารพอาจารย์ปรีดีนะครับการแสดงออกของนักศึกษากลุ่มนี้อยู่ภายใต้การรวมตัวกันของนักศึกษาหลายคณะหลังจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมนปช.ปี 2553ปัจจุบันนักศึกษาที่มีแนวคิดเดียวกันกับกลุ่มนี้มีสมาชิก30คนเคลื่อนไหวประเด็นทางการเมืองสอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มนิติราษฎร์ก็คอยติดตามข่าวสารนะครับทางการเมืองแล้วเราก็ดูว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าเราควรจะออกมามีส่วนร่วมนะครับเช่นกรณีกับมาตรา12นะครับหรือว่ากรณีเกี่ยวกับน้องก้านทูบนะครับกรณีไหนคะน้องก็เช่นว่าพอมีกระแสข่าวนะครับไม่พอใจที่มหาวิทยาลัยนะครับรับน้องก้านทูบขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการพยายามติดต่อน้องก้านทูบและหาวิธีที่จะช่วยดูแลปกป้องเขาจากการทำลายร่างกายทำอะไรอย่างครับการเคลื่อนไหวปกป้องอั้มเนโกะของกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยเป็นเหตุการณ์คล้ายคลึงกับที่นักศึกษากลุ่มนี้เคยปฏิบัติต่อนักศึกษาคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แต่ปฏิกิริยาจากมหาวิทยาลัยศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุความเห็นใน Facebook ส่วนตัวว่ากำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงนอกจากนั้นรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ที่อั้มเนโกะสังกัดอยู่ได้เรียกเขาเข้าไปชี้แจงและเสนอแนะให้หยุดแสดงความเห็นต่อเนื่องจากภาพถ่ายที่ปรากฏวรรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาไทย PBS รายงาน